วันดีๆของเชอปรางนี่คืออะไรกูเดย์เหรอคะวันที่ได้กินของอร่อยค่ะจริงๆวันที่ได้ทำงานได้เจอได้ใช้ energy เยอะๆอะไรเงี้ยจะจับมือเสร็จอะไรเงี้ยมันก็จะนับเป็นงานที่แฮปปี้ที่จะทำก็ได้ก็มีแบบหนูไปนอนในซอกเตียงอะไรเงี้ยไม่อยากให้ที่บ้านเห็นมาร้องไห้อะไรเงี้ยจิตแพทย์ประเมินแดงโนสประเมินเชื่อว่าเอ้ยเป็นอาการเบิร์นเอาท์นะมันก็มีทั้งดีทั้งร้ายในแต่ละวันวนเวียนกันไปเดี๋ยวมันจะผ่านไปเดี๋ยวมันจะผ่านไปใช่ EP ที่8คุยกับเชอปรางอารีกุลนักร้องนักแสดงวง BNK48 กับ Good Day และ Bad Day รวมถึงการเผชิญการรับมือกับภาวะเบิร์นเอาท์ในวัย25ขอบคุณเชอปรางเนาะที่ให้เวลากับเรามาคุยกันในวันนี้นะครับชีวิตคนเราทุกคนมันจะมีช่วงbad day กับ good day เนาะมีวันที่ดีมีช่วงเวลาที่ดีกับมีช่วงเวลาที่ไม่ดีเดี๋ยวเราคุยกันเรื่อง good day ก่อนกันแล้วกันเนาะวันดีๆของเชอปรางนี่คืออะไร good day เหรอคะวันที่ได้กินของอร่อยค่ะจริงๆวันที่ได้ทำงานได้เจอได้ใช้ energy เยอะๆอะไรเงี้ยก็รู้สึกว่าก็คือช่วงที่ใช้ energy มันจะแฮปปี้มากแต่พอแบบลงจากเวทีหรือว่าแบบหลังจากที่แบบใช้ energy เจอแฟนๆเสร็จแล้วอะไรเงี้ยพอมันจะดรอปอะค่ะเหมือนเราใช้แบบใช้แล้วมันก็จะวู้ลงมาอะไรอย่างเงี้ยเหมือนใช้แบตเตอรี่หมดแล้วอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะเหี่ยวเพราะฉะนั้นในวันที่กู๊ดเดย์ก็จะไม่กู๊ดมันก็จะแบบตามช่วงเวลาที่ผ่านมาเวลาคนคุยกับเชอปรางเนาะก็จะคุยกันถึงในเชิงของเรื่องของความสำเร็จเรื่องของการเป็นหัวหน้าเรื่องของการอะไรหลายๆอย่างเนาะเราจะได้ยินบทสัมภาษณ์แบบนี้จากเชอปรางบ่อยๆถ้าให้เชอปรางลองถอดสูตรตัวเองออกมาเหมือนแบบไม่สูตรที่ใส่นะเหมือนสูตรเคมีสูตรแต่ว่าเป็นสูตรนั่นของเราเราคิดว่าเรามีองค์ประกอบหรือมีนิสัยอะไรที่ทำให้เราคิดว่าเรามาถึงตรงจุดนี้ได้เช่นยกตัวอย่างเช่นบางคนก็บอกว่าขยันครึ่งเก่งครึ่งเออถ้าให้เชอปรางถอดสูตรออกมาเหรอเชอแค่เป็นคนทำไปเรื่อยๆทำอย่างเต็มที่ทำให้ดีที่สุดในทุกๆวันยิ่งเป็นเกี่ยวกับอะไรที่เขายื่นโอกาสมาให้แล้วเขาอยากให้เราทำแบบมาเจาะลงมาสิ่งที่เราทำอะไรเงี้ยหนูก็รู้สึกว่าโอเคหนูจะพยายามทำค่ะเช่น BNK อย่างเงี้ยหนูไม่มีทักษะอะไรเลยทั้งร้องทั้งเต้นเนาะน้อยแบบไม่มีเลยแล้วก็ไม่ได้อยู่ในวงการไม่ได้อยู่ในสายนี้เลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะเป็นเด็กอยู่ในห้องแลบเก็บตัวอยู่ในนั้นอะไรอย่างเงี้ยก็เลยไม่คิดว่าเขาจะยื่นโอกาสนี้ให้พอได้มาแล้วเราก็รู้สึกว่าเอ้ยเขาเลือกเราจากพันกว่าคนมาโอเคมาลองลุยกันดูอะไรอย่างเงี้ยให้ตัวอย่างอันคืองานแสดงเงี้ยหนูก็ไม่มีทักษะการแสดงอะไรเลยคือโดยไม่ใช่จริงๆมันไม่ใช่ธรรมชาติไม่ใช่สิ่งที่ปกติจะกระโจนไปหาเองใช่เพราะคนที่เป็นนักแสดงเป็นนักร้องบางทีมันจะชายนิ่งอะไรบางอย่างมาด้วยตัวเองอะไรบ้างความทาเลนต์โผล่มาอะไรอย่างเงี้ยแต่ของเชอร์คือเหมือนเขาเห็นภาพเชอร์พี่โอภาคภูมิเขาเห็นภาพเชอร์แล้วเขาก็เลยว่าเฮ้ยเหมือนตรงคาแรคเตอร์ที่เขาต้องการเรียกมาแคสหน่อยไอเราก็ฮะแคสการแสดงเรื่องแรกคือภาพยนตร์ของ GDH อย่างเงี้ยหนูแบบนูเนี่ยนะคะอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าพอมาเจอแล้วเขารู้สึกเขาชอบเขาโอเคเราก็เลยแบบโอเคคือหนูเป็นพวกก็ได้ค่ะโอเคแต่ว่าอีกก็ได้ของเชอคือโอเคถ้าตัดสินใจจะทำแล้วเชิญก็จะทำให้ดีที่สุดเท่าที่เชิญจะทำได้ความสามารถที่เชิญจะมีอะไรอย่างเงี้ยแต่บางอย่างก็แบบหนูใหม่กับสิ่งนี้จริงๆนะคะหนูก็จะพยายามในที่ทำให้ดีที่สุดแสดงว่าถ้าสมมติเราถอดออกมาเป็นสูตรเลยสูตรข้อแรกก็คือเหมือนกับว่าเราไม่ปิดโอกาสเนาะไม่ปิดใช่ไหมบางคนอาจจะแบบว่ามีคนออฟเฟอร์หรือว่าบางอย่างเราอยากจะไปทำแต่บางคนอาจจะเริ่มต้นจากการปิดโอกาสตัวเองก่อนว่าไม่แน่ใจว่าทำได้หรือเปล่าแต่เราคิดว่ามันไม่เสียหายอะไรที่จะไปลองใช่หนูจะเป็นพวกลองดูก็ได้ค่ะแล้วส่วนตัวเองถ้าเกิดมันไม่ได้มีอะไรออฟเฟอร์มาแบบนี้ก็ส่วนหนึ่งคือเชอก็จะเหมือนกับ
ไปหาไปลองปรึกษาเช่นไปปรึกษาอาจารย์เนี่ยตอนมหาลัยก็คือเชิญพอรู้ว่าเอ้ยอยากเรียนสายวิทยาศาสตร์แต่ไม่รู้ว่าสาขาวิชาในวิชาเหล่านี้มีอะไรบ้างอาชีพอะไรบ้างที่หนูจะเติบโตไปได้ในอนาคตก็รู้สึกว่าถ้าอยากรู้ว่าสายงานนี้ทำอะไรได้บ้างก็ต้องมาทำต้องเข้าไปทำเข้าไปเรียนรู้อะไรเงี้ยค่ะก็เลยเข้าไปถามอาจารย์ว่ามีอะไรให้ช่วยไหมไม่ต้องมีงานให้หนูก็ได้มีอะไรให้หนูช่วยไหมอะไรเงี้ยก็เลยได้อาจารย์ก็ดึงมาทำเป็นผู้ช่วยวิจัยเพราะยังไงหนูก็ต้องทำโปรเจกต์จบอยู่แล้วแต่หนูปกติเขาจะอาจจะเริ่มกันปี3ปี4แต่หนูก็คือเริ่มตั้งแต่ปี1ไปปี2อะไรเงี้ยก็เริ่มช่วยอาจารย์ทำเปเปอร์ช่วยรุ่นพี่ทำอะไรเงี้ยก็ได้เงินเดือนด้วยตอนเรียนเลยเหรอใช่ค่ะก็แสดงว่าจริงๆมันเหมือนกับว่าเวลาเราคิดว่าเราสนใจอะไรเราอยากทำอะไรเราแม้ว่าโอกาสมันไม่เข้ามาหาเราแต่เราก็เดินเข้าไปหามันนะแต่คุณสมบัติแบบนี้ตั้งแต่อันนี้เป็นคุณสมบัติในเรื่องการเรียนเนาะต้องเข้าใจว่าวิธีการคิดอย่างเงี้ยมันก็อาจจะพ่วงมาอยู่ในคุณสมบัติในการใช้ชีวิตของเราด้วยอย่างเช่นว่าเราเข้าไปเราร้องไม่เก่งเต้นไม่คล่องแต่เราไปสมัครเนี่ยนั่นหมายถึงว่าเราก็พาตัวเองไปสู่โอกาสเนาะไอ้ความรู้สึกแบบนี้มันก็ต้องเริ่มต้นจากความสนใจความสนใจเนาะความไม่กลัวด้วยใช่มั้ยไม่ค่อยกลัวอะไรค่ะยกเว้นรถไฟเหาะที่ไม่ค่อยชอบเท่าไหร่แต่ก็สามารถขึ้นได้นะคะเอาอะไรก็ได้ถ้าจะให้หนูทำหนูก็ทำได้หนูจะได้รู้ว่าหนูทำไม่ได้ค่ะอ๋อหมายถึงว่าถ้าเราได้ลองเราจะได้รู้ว่าเราทำได้ไม่ได้เราไม่ถนัดใช่อันนี้สำคัญนะเพราะว่าบางคนไม่มั่นใจไม่กล้าลองพอไม่กล้าลองก็ไม่รู้ว่าจริงๆแล้วตัวเองทำได้หรือไม่ได้บางทีอาจจะเป็นความรู้สึกที่ดีก็ได้ที่ทำได้อะไรอย่างเงี้ยหรือแบบโอ้รู้แล้วว่าไม่ถนัดไปดีกว่าไปเส้นอื่นดีกว่าพูดยังไงเราก็แวะไปดูก่อนใช่แวะไปลองไม่รีบปฏิเสธมันใช่วันนี้มันก็เป็นคุณสมบัติข้อหนึ่งเนาะที่ทำให้เรามาถึงวันนี้ได้ใช่ไหมก็น่าจะเป็นอย่างนั้นค่ะเกือบปกติหนูก็ไม่ชินกับการพูดอะไรแบบนี้จนทำไปเรื่อยๆจนเริ่มแบบเออมันก็ไม่แย่นี่นะอะไรอย่างเงี้ยแล้วการที่เราต้องมาทำสมมุติว่าเราเจออะไรบางอย่างแล้วเราคิดว่าเราอยากจะทำกับมันแต่จริงๆเราก็ไม่ถนัดแต่เราได้มีโอกาสไปทำไม่ว่าจะเป็นนักร้องนักแสดงอะไรเงี้ยนั่นหมายความว่าเราก็ต้องใช้พลังใช้อะไรในการทุ่มเทกับเราพอสมควรใช่ไหมใช้ความพยายามสูงมากค่ะใช้ความพยายามสูงมากหนูรู้สึกว่าถ้าอะไรที่หนูทำไม่ได้คงต้องใช้เวลาประสบการณ์หนูรู้สึกว่าตัวเองดีขึ้นมาจากเมื่อก่อนเยอะมากเลยนะอันที่หนึ่งแน่ๆคือหนูจำท่าเต้นไวขึ้นเยอะมากค่ะหนูรู้สึกตัวว่าหูแบบปกติที่ต้องเรียนท่าเต้นแบบเป็นวีคเป็นเดือนอะไรเงี้ยกลายเป็นเหลือแบบวันสองวันอะไรเงี้ยก็รู้สึกว่าเอ้ยมันเปลี่ยนแปลงได้จริงๆนะคะเราใช้เวลากับมันเยอะพออะไรเงี้ยสมมติถ้าในภาพยนตร์เห็นแบบซีนร้องไห้หรือซีนอารมณ์ประมาณ1นาที2นาทีก่อนหน้านั้นหนูเตรียมตัวมาประมาณ 3-4 เดือนนะคะโอ้โหเหรอซีนเล็กๆซีนหนึ่งที่เราเห็นแค่1 2นาทีใช่ใช่เพราะว่าเพราะงั้นใช้เวลาและพยายามไม่ยอมแพ้ใช่เหนื่อยได้แต่ว่าอย่ายอมแพ้ค่ะเหนื่อยได้แต่ไม่ยอมแพ้เนาะก็โอเคพักได้แล้วก็มาทำต่อวันนี้ก็พอแล้วอะไรก็แบบพรุ่งนี้มาทำใหม่อะไรวนไปเรื่อยเวลาคนเห็นเราอยู่ข้างหน้าเนาะเห็นเชอปรางอยู่ข้างหน้าก็จะรู้สึกว่าเออแน่นอนเราอาชีพเราก็คือการให้ความสุขให้ความสุขกับคนเอนเตอร์เทนเนอร์เนาะแต่แน่นอนคนเราที่เราบอกว่าคนเรามันมีกู๊ดเดย์มันมีแบดเดย์อะไรอย่างเงี้ยแล้วแบดเดย์ของเรานี่คืออะไรมันมีแบดเดย์จากการทำงานบ้างไหมมีค่ะกินง่ายก็เหมือนแบตหมดค่ะมันเดรนมากมันเหนื่อยมันไม่มีความเหมือนใช้ energy หมดแล้วแล้วไม่มีความอยากแล้วไม่มีความอยากทำถ้าที่ผ่านมาปีที่แล้วหนูเคยมีภาวะที่จิตแพทย์ประเมินแดกโนสประเมินเชื่อว่าเอ้ยเป็นอาการเบิร์นเอาท์นะก็ให้พักหน่อยให้คุยกับพี่เขาอาทิตย์ละครั้งขอติดตามอาการอาทิตย์ละครั้งคุยกันอะไรอย่างเงี้ยอาการแบบนี้มันมาจากอะไรแล้วอาการมันเป็นยังไงบ้างหนูก็ไม่รู้ว่ามาจากอะไรนะคะแต่ว่าพอมันถึงจุดหนึ่งอ่ะหนูก็คือไม่มีความสุขกับการทำงานคือช่วงนั้นมันด้วยโควิดที่ทำให้แบบไม่ได้มีอินเทอร์แอคกับแฟนๆแบบต่อหน้าแบบนี้เหมือนเมื่อก่อนที่จะมีโควิดอะไรเงี้ยช่วงนั้นจริงๆมันก็น่าจะเป็นมานานแล้วหนูอาจจะเป็นแต่หนูก็มีวิธีที่
บางทีก็ได้ไปเรียนคลาส acting บ้างอะไรอย่างเงี้ยได้สำรวจตัวเองในช่วงนั้นหรือเจองานจับมืออะไรอย่างเงี้ยซึ่งถ้าการจับมือคือการคุยแบบนี้ในระยะที่แบบได้คุยกันได้เจอคนอื่นได้เจอคนอื่นได้ได้คุยของเขาได้คุยของหนูอะไรอย่างเงี้ยก็มักจะร้องไห้เป็นประจำอยู่แล้วบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยมันจะมีเรื่องเซนซิทีฟอยู่บ้างที่แบบได้ปล่อยอารมณ์อะไรอย่างเงี้ยมันก็คือถูกบาลานซ์กันมาโดยตลอดแต่พอโควิดเนี่ยกิจกรรมถูกชะงักไปเยอะจากที่ทำงานปกติหนูด้วยความเป็นคนบ้างานค่ะหนูก็จะแบบทำงานก่อนแล้วพอมันทำงานอ่ะมันจะลืมไม่ต้องคิดเรื่องอื่นอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะแบบน้อยลงแต่พอโควิดแล้วมันแบบฟุ้งซ่านใช่แต่มันเหมือนกับพอช่วงโควิดเราก็ต้องอยู่กับตัวเองมากขึ้นใช่ความข้างในที่มันรู้สึกอะไรมันก็ออกมาบางทีมันก็เยอะมันก็เหมือนซะแต่อาจจะสะสมมาด้วยหรือมันเยอะเกินแล้วมันก็ฟุ้งเยอะขึ้นแล้วก็ไม่ได้แบบไม่ได้ทำกิจกรรมอย่างที่ปกติเคยทำอะไรอย่างเงี้ยก็มีแบบหนูไปนอนในซอกเตียงอะไรอย่างเงี้ยหมายความช่วงที่มันดาวสุดๆเหรอช่วงที่ดาวก็แบบไปไม่อยากให้ที่บ้านเห็นมาร้องไห้อะไรอย่างเงี้ยหรือแบบพยายามแบบร้องเงียบๆของตัวเองไปอะไรอย่างเงี้ยในช่วงที่ยิ่งเราแบบไม่มีพลังงานเท่าไหร่อ่ะมันจะยิ่งแบบไม่รู้ตัวแล้วอ่ะคือก็พอจะรู้ตัวว่าเกิดภาวะอะไรเกิดขึ้นแต่มันคุมไม่ได้มันไม่ได้มีตัวบาลานซ์เหมือนเมื่อก่อนที่มีอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็งานของวงมันค่อนข้างขึ้นลงแบบเยอะอยู่แล้วอะไรของหนูนะคะก็เลยแบบเอ้ยมันก็ยังได้แบบเจอคนนู้นคนนี้หรือไปโฟกัสที่สิ่งอื่นไม่ได้โฟกัสที่ตัวเองขนาดนั้นพอมันมีเวลาชิปโฟกัสกลับมาเนี่ยหรืออยู่กับโซเชียลอยู่กับแค่หน้าจออะไรอย่างเงี้ยก็เลยแย่ลงไป แต่ก็เลยก็เปลี่ยนว่าปิดมือถือไปเล่นเกมไปอะไรที่มันไม่ใช่เห็นเยอะขนาดนั้นอะไรเงี้ยหรือว่าหนังสือหนูอ่านหนังสือจบไปประมาณ2เล่ม3เล่มมั้งคะในช่วงนั้นอะไรเงี้ยก็ไปอยู่หนังสือแสดงว่าจริงๆบางทีเราอยู่ในภาวะบางอย่างหรืออยู่ในโลกโซเชียลบางทีมันก็ดูเดี๋ยวนี้เราจะใช้คําว่าบางทีก็จะเรียกว่าเป็นบางทีมันก็ท็อกซิกไปใช่มั้ยบางทีมันก็วนกลับมาหาเรามันวนละกันค่ะใช่มั้ยก็เลยก็พักไปบ้างนิดนึงอะไรเงี้ยแต่ก็กลับมาเพราะสมมติก็เป็นช่องทางที่ได้ติดต่อกับแฟนๆเพียงช่องทางเดียวในขณะนั้นช่องทางออนไลน์ก็กลับมาไม่นานอะไรเงี้ยพอหยุดไปก็แบบกลับมามองปกติบ้างอะไรเงี้ยว่าอ๋อมันก็มีทั้งดีทั้งร้ายในแต่ละวันวนเวียนกันไปเดี๋ยวมันจะผ่านไปเดี๋ยวมันจะผ่านไปใช่แล้วอย่างเวลาเราไม่สบายใจไม่นั่นอยากจะอยู่คนเดียวบ้างอย่างนี้แฟนๆเขารู้ไหมว่าช่วงนี้เราต้องนั่นหรือว่าเราก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะแสดงความรู้สึกด้านนี้ออกไปหนูก็บอกไกลๆว่าหนูขอพักไปหน้าอะไรอย่างเงี้ยแต่หนูไม่เป็นไรมาทุกคนก็สู้ๆเหมือนกันนะคะหนูเชื่อว่าทุกคนต่างคนต่างมีเรื่องราวที่ต้องเผชิญอยู่แล้วอะไรหนูไม่อยากเอาเรื่องของหนูไปให้เขาเป็นทุกข์ใจอย่าเอาเรื่องหนูไปเป็นความทุกข์เลยอย่ากังวลนะแค่เชื่อว่าเดี๋ยวก็ได้เจอกันอีกแน่นะคนละกันไปขอพี่เบรกก่อนอะไรเงี้ยเนาะขอแวบนึงนะ หนูเป็นมนุษย์อีกคนนึงเหมือนกันขอว่าเอ้ยเดี๋ยวกลับมานะขอคนสู้ๆแข็งๆไปก่อนอะไรเงี้ยจริงๆถ้าคนกำลังฟังอยู่แล้วมีภาวะเหมือนคล้ายๆเชื่อว่ามีจำนวนไม่น้อยนะเชิญแนะนำยังไงจริงๆการได้คุยก็ช่วยนะคะใช่ใช่เราก็คิดว่าการไปหานะจิตวิทยานี้ก็เป็นตัวช่วยอย่างนึงนะในการที่ถ้าสมมติว่าเราจะการสบายใจที่จะคุยกับเขาเนื่องจากว่ามันเป็นอาชีพเขาที่เขาจะมีแบบมีจรรยาบรรณหรออะไรบางอย่างอะไรที่เขาจะต้องช่วยเราได้เนาะมันก็เป็นทางออกอย่างนึงในการที่มากกว่าจะเก็บไว้กับตัวเราเองเนาะซึ่งพวกนี้มันก็พูดง่ายๆมันก็เป็นการเปลี่ยนความสนใจของเราเนาะออกไปอย่างอื่นบ้างหรือเราได้เปิดจุกให้มันระบายบางอย่างออกไปบ้างหนูก็แบบตอนที่จะร้องไห้ก็ปล่อยตัวเองร้องไป อะไรอย่างเงี้ยมันก็ให้รู้ทันความคิดของตัวเองให้ได้เนาะ อย่างเชอร์ปรางนี่พี่คิดว่าอาจจะดีตรงที่ว่าเราอาจจะเราอ่อนแอสุดๆเราก็ยังปล่อยมันออกไปได้แล้วเราก็ยังรู้ทันว่าเราต้องไปหยุดหนูรู้ภาวะที่ว่าตอนนี้ไม่ปกติโทรหาแม่บ้างโทรหาจิตแพทย์บ้างหนูไม่ปกติค่ะหนูทำไงดีค่ะ อะไรอย่างเงี้ยคือต้องรับรู้ให้ได้ว่าตอนไหนที่เราจะแบบเอ้ยถึงเวลาที่จะยื่นมือออกไปมั้งอะไรอย่างเงี้ยหรือแม่งก็อย่างสุดท้ายคือเดี๋ยวมันจะผ่านไปเชื่อในตัวเองว่าเดี๋ยวมันจะดีขึ้นเดี๋ยวมันจะผ่านไปมันก็มีวันที่แย่มีวันที่ดีค่อย
ค่อยๆนะฮึบๆสู้ๆนะก็ไม่ได้อยากพูดสู้ๆนะแต่แบบก็บอกตัวเองว่าฮึบๆฮึบๆไงนะเรายังมีฉันอยู่แบบบอกเลยว่ายังมีแบบมีตัวเองอยู่อะไรอย่างเงี้ยอย่างน้อยเราก็ต้องรักตัวเองไว้ก่อนเนาะอายุของเชอปรางตอนนี้ถ้าเราไม่ได้พูดถึงว่าเชอปรางทำงานมาหลายปีอยู่ในวงการนั้นจริงๆ5ปีเองค่ะใช่ใช่เพราะเทียบแบบถ้าเทียบกับคนอายุเท่าๆกันเนี่ยจะว่าไปแล้วเขาก็อยู่ในเกณฑ์แบบเป็น first jobber นะทำงานมา5ปี2ปีเรียนจบปริญญาเข้าไปทำงานบางคนเขาก็บอกว่าเออบางทีโลกแบบนี้เดี๋ยวนี้โลกมันอยู่ยากคนใช่ไหมคนในวัยอะไรแบบนี้จะถูกบอกให้บางทีให้ต้อง productive ให้ต้องสำเร็จเห็นเพื่อนสำเร็จเห็นคนนั้นคนนี้สำเร็จเห็นอะไรสำเร็จอะไรเงี้ยเนาะเป็นความกดดันโดยไม่รู้ตัวใช่เรายิ่งปกติเราเจอคนสมมุติถ้าเราไม่มีมือถืออย่างเงี้ยเราเจอคนหรือไม่มีโซเชียลที่เราเห็นชีวิตทุกคนเราจะเจอคนแค่กี่คนเองในวันหนึ่งไม่ถึง100คนบางทีอาจจะเจอแต่พอมันอยู่อย่างเงี้ยมีข่าวมีนู่นมีนี่โอ้เจอกี่พันคนเรื่องราวบวกๆทั้งนั้นเรื่องราวดีๆเรื่องราวที่ปกติมันไม่ได้เกิดขึ้นง่ายๆอ๋ออาจจะเป็นเราที่ออกถอยมาบ้างไหมหรือว่ามันก็เป็นพื้นที่ของเขานี่เป็นแดรี่ของเขาบ้างอะไรอย่างเงี้ยอาจจะแบบรู้สึกไม่มากก็แบบก็ใช้ชีวิตแฮปปี้แล้วหรือค่อยๆเป็นค่อยๆไป is okay คนส่วนใหญ่เป็น normal people ใช่ใช่อันนี้ถูกมากๆนะว่าคนส่วนใหญ่คือ normal people หนูก็เป็น normal people คนนึงได้โอกาสทำใช่เพราะว่าไม่งั้นเดี๋ยวจะ expect ใช่จะคาดหวังเวลาคนเราเปรียบเทียบก็แน่นอนว่าเรามักจะเปรียบเทียบอะไรที่มันสูงกว่าเนาะเอาไว้เป็นแรงบันดาลใจได้ใช่แต่อย่าเอามาเครียดเอามากดดันตัวเองกดดันตัวเองเพราะว่าสิ่งที่เราเห็นอาจจะใช้เวลาสร้างมาหลายปีมากๆกว่าเขาจะมีวันนี้เราเพิ่งเริ่มสร้างหรือเปล่าสุดท้ายมันก็คือสำหรับเชิญนะเชิญก็แค่แบบว่าโอเคยากแล้วยังไงต่อค่ะแล้วจะพยายามต่อกับมันไหมหรือจะลองเปลี่ยนเป็นเส้นทางอื่นไหมหรืออ่ะโอเคอันนี้ทำไม่ได้เปลี่ยนใหม่อ่ะโอเคอันนี้ไว้ก่อนอ่ะโอเคอันนี้ลองอีกสักหน่อยสิว่าจะเป็นยังไงผลลัพธ์จะเป็นยังไงเรารับได้หรือเปล่าพอรับได้หรือไม่ได้โอเคเกิดอารมณ์ตามมาเราจัดการอารมณ์ตัวเองยังไงแล้วก็จะยังใช้ชีวิตต่อไปในวันพรุ่งนี้ไหมใช่ใช่หรือเรายังไม่หมดลมนี่นะแล้วเราจะเอาไงต่อดีนะเราจะมีเส้นทางอื่นอีกไหมหรือเราจะนั่งอยู่แค่นั่งคิดวนอยู่ตรงนี้อะไรอย่างเงี้ยวันนี้ที่เล่าวันนี้เหมือนเป็นการจัดการความคิดที่เป็นระบบเลยนะใช่ไหมใช่ใช่จะรู้สึกเลยนะว่าเช่นแต่ว่าบ่นมาถ้าจะมาบ่นว่าโอ้มันยากเอาแต่คำถามอยู่มันต้องถามด้วยว่ายากแล้วยังไงต่อใช่ไหมยากแล้วจะเราจะไปต่อไม่ล่ะใช่ไหมหนูก็เวลาที่แบบว่าเจอท่าเต้นยากๆหนูก็เอาไงดีอ่ะไม่เป็นไรซ้อมบนไปอะไรอย่างเงี้ยซ้อมไปก่อนอ่ะมันก็คงต้องดีขึ้นในสักวัน2วันแหละหรือไม่สักเดือน2เดือนหรือปี2ปีอะไรอย่างเงี้ยหนูก็ไม่คิดว่าตัวเองจะร้องเพลงดีขึ้นได้หรือว่าเต้นดีขึ้นได้จนทุกวันนี้ครูก็ชมว่าแบบเฮ้ยเจอเต้นดีขึ้นแบบจริงเหรอคะผ่านมา5ปีเนี่ยก็ใช่นะแต่ว่าเพราะว่าเวลาเราคนเราเปรียบเทียบตัวเองว่าเราดีขึ้นหรือเปล่าเนี่ยเราบางทีเราจะไปเปรียบกับคนที่เขาเก่งไงแต่เราไม่ได้เปรียบเทียบจากวันที่เราเป็นศูนย์นะแต่บางคนที่เก่งแล้วเขาก็จะแบบว่าแล้วจะยังไงให้ดีกว่านี้ใช่ใช่ก็เก่งแล้วจะยังไงให้มันเก่งกว่านี้อะไรเงี้ยก็จะมีความเครียดในคนละแบบอีกเหมือนกันใช่ใช่ใช่คนเก่งเขาก็เครียดแบบนึงคนเพิ่งเริ่มต้นทำแล้วพยายามก็จะเครียดอีกแบบนึงแต่ทุกคนถ้าก็ต่างเป็นกำลังใจให้กันละกันแบบเอ้ยสู้ๆฮึบอันน่ะลองใหม่อะไรเงี้ยคอยชุดขึ้นกันรายการแต่มันก็จะมีบางวันที่คนนึงโอเคคนนึงไม่โอเคบางวันอีกคนนึงโอเคคนนึงไม่โอเคมันก็ต้องไม่ต้องพยุงกันไปพยุงกันไปในยุคแบบนี้นี่บางทีคนก็จะมาบอกว่ามนุษย์คนเรานี่มันแบบมันต้องมีความฝันไปนู่นฝันไปนี่ฝันไปนั่นเนาะฝันอยากจะเป็นอะไรเนาะของเชอปรางมองเรื่องนี้ยังไงบ้างมันก็มีก็ดีค่ะแต่ไม่มีก็ไม่เป็นไรมีก็ดีเราจะได้มีเป้าหมายว่าเราจะทำอะไรต่ออะไรเงี้ยหรือไม่มีก็โอเคแค่วันนี้อยากทำแค่นี้ก็ได้ it's okay เหมือนกันความฝันแค่ความฝันมีได้หลายอันด้วยค่ะอันนี้ไม่สำเร็จอันนี้สำเร็จอันนู้นสำเร็จอันนี้ไม่สำเร็จอะไรเงี้ยมันก็แล้วแต่อันความฝันบางอันอาจจะ
เกินเบอร์เกินโลกไปเลยอะไรอย่างเงี้ยแต่บางแต่ความฝันเหล่านั้นเช่นที่เราจะมีทัชสกรีนเมื่อก่อนก็ไม่มีคนก็ต้องมีคนที่แบบเฮ้ยอยากมีไอ้สิ่งเนี้ยที่มันเป็นไปไม่ได้ในยุคนั้นมันกลายเป็นไปได้ในยุคนี้ขึ้นไปอวกาศอะไรเงี้ยหรือแบบที่แบบเครื่องบินถ้าคนยุคแบบร้อยกว่าปีที่แล้วแบบเฮ้ยเราจะมีเครื่องบินบินกี่พันเที่ยวต่อวันจะเป็นไปได้เหรอมันเป็นไปไม่ได้ตอนนั้นแต่มันเป็นไปได้ในตอนนี้นั่นคือความฝันของคนในตอนนั้นกลายเป็นความจริงของคนตอนนี้อะไรอย่างเงี้ยมันก็คือมีฝันเป็นเป้าหมายเพื่อจะพัฒนาดีแต่ก็ไม่ต้องไปกดดันกับมันคือการมีฝันได้ก็ดีใช่ไหมหรือมันจะฝันให้มันเบอร์ใหญ่หน่อยก็ได้ใช่ใช่ใช่อะไรก็ได้นะมันคือก็ความฝันหนูก็จริงๆมีความฝันอยากเป็นนักบินอวกาศอยากออกไปนอกโลกแต่ก็รู้สึกว่าพอโตมาเริ่มแบบไม่รอดไม่ไหวจริงๆเหมือนประเมินตัวเองแล้วรู้สึกว่าไม่ใช่อะไรอย่างเงี้ยแต่เราก็ยังมีเราก็มีสิทธิ์ที่จะฝันมันใช่แล้วก็ยังรู้สึกว่าหนูก็ยังมีความสนใจมันอยู่ถึงอาจจะไม่ได้เป็นแบบหรือไปนอกโลกได้อะไรขนาดนั้นแต่ว่าก็รู้สึกสนใจรู้สึกสนุกที่จะเรียนรู้กับเรื่องราวของพวกนี้อยู่อะไรอย่างเงี้ยหนูเคยฝันว่าอยากจะมี48ในเมืองไทยอย่างเงี้ยแบบโฟร์เดย์กรุ๊ปในเมืองไทยถ้ามีก็เฮ้ยก็มีก็ดีเราจะอยากสนุกสนุกอยากเอ็นจอยมากเดี๋ยวที่แบบญี่ปุ่นไกลมากไปอีสต์ยากมากเลยอะไรเงี้ยก็มันกลายมามีเฉยเลยตอนที่ว่าเฮ้ยมันจะมีนอกต่างประเทศรออะไรก็มีขึ้นมาแล้วเราได้เป็นส่วนหนึ่งด้วยอะไรเงี้ยก็เป็นอีกหนึ่งฝันที่ทำได้อีกอันทำไม่ได้อะไรแล้วแต่แล้วสำหรับเชือปลาล่ะเชือปลาล่ะถ้าสมมติตอนนี้มีความฝันอะไรที่คิดว่ามีอยู่ในใจวางแผนไว้ไหมแบบมีบ้านที่หนูมีข้าวกินหมายถึงไงหมายถึงว่าผลิตข้าวเองได้ใช่ใช่ใช่แบบหาอะไรกินได้จากสวนในบ้านอะไรอย่างเงี้ยค่ะรู้สึกว่าเอ้ยแบบนั้นก็แบบพึ่งพาตัวเองให้ได้มากที่สุดอ๋อเหรออะไรอย่างเงี้ยทำไมถึงคิดไปทำนองว่ามีบ้านแล้วพึ่งพาตัวเองเรื่องนี้ได้หนูแก้มจะฉ่ำใช้คำว่าไม่ชอบดีไลน์อย่างอื่นก็ไม่ใช่หนูแค่รู้สึกว่าจะได้มันเป็นสิ่งที่หนูควบคุมได้บางทีมันก็คือปลูกต้นไม้หนูก็ควบคุมไม่ได้แต่หมายถึงมันยังอยู่ในรั้วบ้านแล้วว่ายังมีอันนี้ให้กินนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยหรือถ้าแบบว่าผลิตไฟฟ้าเองได้ได้ก็จะแบบไม่ต้องไปจ่ายตังค์แต่ก็ต้องลงทุนอะไรอย่างเงี้ยในการสร้างขึ้นมาก่อนอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เรียกว่าไม่พึ่งพาตัวเองอะค่ะพึ่งพาตัวเองไม่เป็นภาระให้ไม่กับภาระอะไรกับใครคือสามารถเพราะเดี๋ยวนี้อะไรอะบางสูงแล้วอยู่คอนโดบางทีไฟดับทีนี้เหมือนคนทำอะไรไม่ได้นะใช่น้ำแค่น้ำจะกดชักโครกห้องน้ำทำไม่ได้เลยนะใช่ก็บางทีก็ต้องมานั่งคิดว่าเราอยากได้ชีวิตประมาณไหนอะไรถ้าเรารับความเสี่ยงกับการที่ว่าไฟจะดับเมื่อไหร่ก็ได้โดยที่เราไม่สามารถรู้สาเหตุได้ว่าไฟดับเพราะอะไรหนูก็จะแอนซายนิดนึงว่าทำไมเกิดอะไรขึ้นแต่ถ้ารู้ว่าอ๋อเพราะว่าเครื่องบัดไฟเราเสียอะไรอย่างเงี้ยยังพอแบบอ๋อต้องไปซ่อมอย่างนี้นะมันยังแบบมันก็เลยทำให้รู้สึกได้ว่าเราควรที่เราฝันถึงบ้านนี้เราจะอยู่ในสถานการณ์ที่เราควบคุมอะไรได้บางอย่างได้บ้างแต่ก็ไม่ใช่เหมือนว่าไม่อยากจะกระตากขาดโลกสังคมนะไม่ใช่นะไม่ถึงพาตัวเองไปโดดเดี่ยวขนาดใช่หนูแค่แบบเอ้ยพึ่งพาตัวเองได้แล้วก็ถ้าสามารถก็แบบหนูคงไม่ได้อยู่กรุงเทพหนูมองตัวเองแบบนั้นเหรอฟังดูเหมือนเป็นคนอยากมีชีวิตที่สงบเหมือนกันนะใช่ไหมประมาณนั้นแล้วก็ถ้าเป็นไปได้ก็อยากสอนหนังสือแบบนิดหน่อยๆไปเรื่อยเพราะจริงๆที่หนูเริ่มช่วงมหาลัยเริ่มด้วยงานรับสอนหนังสือนี่หน่อยไปสอนเด็กอะไรเงี้ยรู้สึกว่าก็ได้พัฒนาคนอะไรอย่างเงี้ยได้ช่วยดูแลช่วงหนึ่งอะไรเงี้ยรู้สึกดีใจเป็นอาจารย์พี่เชอร์นะขอให้ความฝันเป็นความจริงขอบคุณมากครับขอบคุณมากทุกคนครับ